ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานเอกแคลร์นุ่มๆและมีไส้ครีมแล้วก็เช่นเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมแป้งตัวเดียวกันแต่เรานำมาทอดจนกระทั่งพองฟูแล้วก็กรอบข้างนอกแล้วเราก็ใส่ไส้แต่วันนี้ไส้ข้างในหอมกลุ่นกลิ่นซินนามอนมากเลยเพราะเป็นแอปเปิ้ลกวนตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองนะครับเมื่อพูดถึงไส้แอปเปิ้ลกวนเนี่ยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปนิดนึงก็จัดการเปิดเตานะคุณผู้ชมใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าน้ำตาลของเราเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วมีกลิ่นหอมแบบคาราเมลเรารีบใส่เนื้อแอปเปิ้ลลงไปเลยคุณผู้ชมพอใส่แอปเปิ้ลเสร็จน้ำมันจะออกมาคุณผู้ชมตอนนี้ยังมีน้ำอยู่ใช่ไหมเรารีบใส่ลูกเกดลงไปก็ทำให้ลูกเกดที่แห้งๆอยู่มีความฉ่ำชวนรับประทานทำแอปเปิ้ลกวนแบบนี้ก็ต้องใส่ซินนามอนหอมเลยอ่ะเนี่ยผัดไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครคิดว่าชอบให้แอปเปิ้ลของตัวเองแบบกรุบกรับนิดๆ นะคุณผู้ชมต้องใส่นี่เลยครับคุณผู้ชมแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบเนี่ยช้อนหนึ่งแบบนี้พอใส่ลงไปปุ๊บเราก็จะรีบจัดการคนผสมทันทีให้เข้ากันอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมจะต้องใส่ Apple Fruit Base Preparation ตรา Nature Taste ครับใส่ลงไปสุดท้ายเลยหอมมากคุณผู้ชมครับพอใส่ไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ปิดเตาเลยพอใส่ Apple Fruit Base ลงไปเสร็จเรียบร้อยเราจะไม่ผัดนานผู้ตายคุณครับพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำตัวทองพลุกันครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมาลายไว้เพราะว่ากระจายความร้อนดีแล้วเดี๋ยวเวลาคนมันจะไม่ติดหม้อไงคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำลงไปก่อนต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใช้เวลาสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับน้ำเริ่มจะเดือดแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปแล้วก็ต้มน้ำกับเนยจนกระทั่งเนยละลายสิ่งที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมอยู่นี่ก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบใส่แป้งลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ต้องรีบคนคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งจับตัวเป็นรูปแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วแหละเอาละเราจะปิดไฟพักส่วนผสมนี้ไว้พออุ่นนิดๆและเดี๋ยวเรามาใส่ไข่ไก่ทีละฟองครับเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเริ่มคลายความร้อนแล้วใส่ไข่ไก่คุณผู้ชมครั้งละ1ฟองลงไปเสร็จแล้วก็รีบคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมกลืนหายไปละฟองที่2ปุ๊บคนต่อไปอีกเหมือนเดิม2ฟองละผ่านไปก็เมื่อยมือเหมือนกันนะนี่ขนาดยังวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสูงวัยหน่อยแย่เลยอ่ะไม่ดีกว่าที่17-18นะที่ยังมีแรงอยู่ฟองสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเมื่อคนผสมทั้งหมดเข้ากันทำอะไรต่อเราก็จะนำแป้งตรงนี้ไปจัดการทอดเป็นลูกๆถ้าเป็นเรื่องทอดเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจครับพอน้ำมันเริ่มจะร้อนนะคุณผู้ชมนะก็จัดการนะคะคุณผู้ชมทำให้มันเป็นลูกกลมๆใช้ช้อน2คันของเราที่มีนี่แหละคุณผู้ชมก็จัดการตักนะคุณผู้ชมนะพอกลมๆหย่อนลูกแรกดูก่อนว่าน้ำมันเราร้อนได้ที่ไหมใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคุณผู้ชมนะใครหน้าตาดีหน่อยเราก็ให้เขาลูกใหญ่หน่อยหน้าตาไม่น่ารักเราก็ให้ลูกเล็กๆมาโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมดูดีจังเลยอ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมมันพองขึ้นจริงๆคุณผู้ชมดูลูกนี้สิเห็นไหมพองกลมเชียวเห็นไหมคุณผู้ชมสีสันงดงามทีเดียวประเดี๋ยวเรารอพักให้เย็นสนิทแล้วเรามาบรรจุไส้กันนะครับพอเราตัดเสร็จใช่ไหมเราก็จะเอาไส้เนี่ยป้ายเข้าไปข้างในแล้วก็รีบประกบปิดสมมุติว่าเนี่ยกำลังจะเสิร์ฟสำหรับหนึ่งที่
แล้วก็สักนิดนึงอบเชยพอกลิ่นติดนิดๆเลอะๆขอบจานอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายแล้วทองพลุที่หารับประทานที่ไหนไม่ได้นอกจากครัวของคุณผู้ชมเองค่ะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับช่วงหน้านะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมอร่อยซึ่งหอมนุ่มชุ่มฉ่ำไปด้วยนมถึง3ชนิดไปรอคุณผู้ชมนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เมนูของเรามีชื่อว่า Dress Lettuce Cake คือเมนูเค้กที่เป็นนม3ชนิดค่ะใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นค็อกเทลใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่และโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นมูสสตรอเบอรี่ลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นสตรอเบอรี่ลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกและนม UHT นำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงและวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูคนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นมูสมะม่วงลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกกาแฟชนิดผงและนมข้นจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลคนให้เข้ากันพักไว้จนอุ่นตักวุ้นกาแฟคาราเมลลงในแก้วเสิร์ฟแล้วนำเข้าแช่เย็นตกแต่งวุ้นมูสสตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้ด้วยมาร์ชเมลโล่ตกแต่งวุ้นสตรอเบอรี่ด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่ตกแต่งวุ้นมูสมะม่วงด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงและมะม่วงสุกบดละเอียดตกแต่งวุ้นกาแฟคาราเมลด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูอัลมอนด์อบสุกสัตยาเวเฟอร์แท่งสอดไส้ช็อกโกแลตแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นค็อกเทลเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูมีกรอบสตรอเบอรี่มาให้ลองทำกันค่ะเริ่มจากรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่อบแห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟแรงจนเส้นหมี่สุกฟูแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำผัดให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่หมี่กรอบสตรอเบอรี่อบแห้งถั่วลิสงอบสุกและใบกุยช่ายหั่นเป็นท่อนลงคลุกเคล้าให้เข้ากันตักหมี่กรอบสตรอเบอรี่ลงภาชนะเสิร์ฟโรยไข่เจียวกรอบกระเทียมเจียวและพริกชี้ฟ้าแดงแต่งหน้าด้วยช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้